สวัสดีค่ะชีวิตในครัววันนี้ขอเสนอเมนูยำก้านคะน้ากุ้งสดเมนูกับแกล้มที่เจ๊นำของในตู้เย็นมาทำละค่ะเห็นว่าก้านคะน้าที่บ้านยังมีอยู่เจ๊ก็ไม่อยากจะทิ้งขอเอามาทำยำก้านคะน้าเลยดีกว่าก้านคะน้ากรอบกุ้งตัวใหญ่ๆดดแซ่บเวอร์บอกเลยว่าดีงามมากค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทำกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำคะน้ามาหั่นส่วนเปลือกด้านนอกออกและเอาแค่ส่วนด้านในนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยนำมาหั่นแฉลบเลยค่ะหั่นแฉลบไปเรื่อยๆเลยเอาแต่ส่วนก้านได้เลยนะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปกุ้งที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาแกะส่วนหัวออกจากนั้นแกะส่วนเปลือกทั้งหมดออกได้เลยค่ะทำจนครบทุกตัวเลยนะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยผ่าหลังกุ้งนำเส้นสีดำออกด้วยเมื่อเสร็จแล้วนะคะนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปรอจนน้ำเดือดและนำกุ้งที่เตรียมไว้ลงไปลวกได้เลยค่ะลวกไปเรื่อยๆจนกุ้งเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสวยงามจากนั้นนำขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะต่อไปนำหมูสับที่เตรียมไว้ลงไปลวกต่อค่ะลวกไปเรื่อยๆจนสุกจากนั้นนำขึ้นมาพักไว้เช่นกันค่ะต่อไปนำพริกแดงจินดาโขลกผงปรุงรสน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวเมื่อใส่ส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆจนน้ำตาลปี๊บละลายตามด้วยหอมแดงซอยแครอทหั่นเต๋ามะเขือเทศหั่นเต๋าก้านคะน้าเมื่อเสร็จส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดอีกครั้งค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันดีได้เลยจากนั้นตามด้วยหมูสับกุ้งลวกและคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีอีกครั้งค่ะคลุกเคล้าจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีใส่ใบขึ้นช่ายตามลงไปและคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเนี่ยเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูยำก้านคะน้ากุ้งสดเมนูที่อร่อยแถมวัตถุดิบไม่ยุ่งยากอีกด้วยละค่ะทั้งแซ่บทั้งซีดสมกับความเป็นยำเลยล่ะใครที่ชอบทานเมนูยำๆลองทำตามดูนะคะรับรองว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ